ีฬาแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับว้าวแหวนเป็นประจำบ่ายโมงครึ่งวันอาทิตย์นะคะและวันนี้แหวนก็ขอเปิดรายการด้วยเทรนด์ลิปสติกที่กำลังมาแรงสุดๆในตอนนี้นั่นก็คือลิปสเตนหรือลิปที่มีเม็ดสีแน่นสีสดติดทนนานที่มาในรูปแบบหลอดนั่นเองค่ะซึ่งเราก็เห็นเทรนด์นี้ได้ตามนิตยสารแฟชั่นหรือบนแคทวอล์กทั่วโลกและในประเทศไทยก็ได้มีการผลิตลิปประเภทนี้ออกมาให้สาวๆได้ลองใช้กันแล้วที่สำคัญพรีเซนเตอร์ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนอื่นไกลสาวมินพีชยานางมารร้ายสุดน่ารักของเราที่เป็นแขกรับเชิญของรายการว้าวแหวนสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองวันนี้แหวนเลยต้องขอตามมาดูซะหน่อยจะได้ถามถึงเรื่องของลิปอินเทรนที่ว่านี้ด้วยชอบค่ะช่วงนี้ก็ยิ่งช่วงนี้รับบทบาทความรักนางมารร้ายด้วยก็จะต้องแบบมีลุคออกมาเป็นแบบลายๆนิดนึงก็จะเป็นสีฟ้าค่อนข้างเข้มนิดนึงค่ะลิปที่มินชอบอยู่ตอนนี้ค่ะก็เป็นลิปสีแดงอยู่ลิปนึงค่ะก็ต้องไปซื้อบนฟ้าเท่านั้นงานนี้เรายังมีกูรูด้านเครื่องสำอางมาแนะนำวิธีการทาลิปสเตนเนื้อเจลด้วยไม่ใช่ใครที่ไหนอื่นไกลคุณแม่เสาวลักษณ์นิยมพาณิชย์นั่นเองค่ะวิธีการทาลิปสีนะคะให้ติดแน่นติดทนนานนะคะมืออาชีพก็คือกันมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะคะหรือเรียกว่ามือสมัครเล่นนะคะแต่ว่าอยากให้แบบว่าสีติดทนนานนะคะทาง่ายๆนิ้วเราอะค่ะต้องวนค่ะเพราะว่าที่นิ้วเรามีอะไรนะคะน้องมีนอุณหภูมิมีอุณหภูมิค่ะความร้อนจะทำให้สีลิปติดทนนานยิ่งขึ้นวนยังไงคะแองเจิลเรสถ้าเกิดบางท่านบอกว่าแบบว่าสีมันแดงสดมากไงสาวๆบางคนอาจจะมั่นไม่พอผสมสิครับเห็นไหมคะมันจะอมส้มนิดนึงแต่ว่าเป็นส้มที่เจิดขึ้นมาสาวๆคนไหนไม่อยากตกเทรนด์ก็ต้องลองหาลิปสเตนเนื้อเจลแบบนี้มาแต่งแต้มเติมสีสันบนเรียวปากดูนะคะรับรองว่าไม่มีเอาค่ะกันทิ้งท้ายซะหน่อยว่าสาวมินของเราชอบบินไปเที่ยวที่ไหนบ้างเอ่ยในประเทศไทยก็ปกติมินก็ถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวกับเพื่อนกับครอบครัวก็จะไปภาคใต้เพราะว่าทะเลสวยมินชอบทะเลค่ะก็จะไปพักผ่อนจริงๆแบบไปนอนอยู่ข้างทะเลสาวๆคนไหนที่คิดไม่ออกว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีวันนี้แหวนมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ3จังหวัดจาก3ภาคในประเทศไทยมาแนะนำกันค่ะเริ่มต้นกันที่ภาคอีสานก่อนเลยขอแนะนำจังหวัดขอนแก่นเพราะมีทั้งตลาดต้นตาลอุทยานน้ำตกบ่าหลวงอุทยานแห่งชาติภูเวียงพระธาตุขอนแก่นศาลหลักเมืองและยังมีเขื่อนอุบลรัตน์อีกด้วยต่อด้วยภาคใต้เหมือนขอแนะนำจังหวัดตรังไปรับไออุ่นของแสงแดดสายลมและเสียงคลื่นสบายๆบนเกาะสวยๆอันซีนมากมายไม่ว่าจะเป็นเกาะเชือกและเกาะม้าเกาะมุกและถ้ำมรกตเกาะกระดานเกาะไงหรือถ้าอยากจะไปแอวเหนือเหมือนขอแนะนำจังหวัดเชียงรายสูดอากาศบริสุทธิ์ของหมอกยามเช้ามีต้นไม้ภูเขาอยู่รอบๆเพราะที่นี่มีทั้งพระตำหนักดอยตุงพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคิรีวัดร่องขุ่นภูชี้ฟ้าหรือจะไปขี่ช้างท่องลำน้ำกกบ้านกะหรี่รวมมิตรก็ได้นะคะนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้ววันนี้แหวนจะพาไปชิมร้านอาหารเกาหลีแบบออริจินอลที่อยู่ในเมืองไทยนี่เองไม่ต้องบินไปไกลถึงแดนกิมจิเลยนะคะและที่สำคัญยังมีดาราสาวสวยสุดเซ็กซี่ของเมืองไทยเป็นเจ้าของร้านอยากจะรู้ไหมคะว่าเป็นที่ไหนอดใจรอช่วงหน้าอีกสักครู่เดียวค่ะ